ไส้เราจะมาดูเรื่องไส้เดี๋ยวให้นุชอธิบายเรื่องไส้นะคะสำหรับวันนี้ส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีงาดำคั่วสุกบดละเอียดนะคะ300กรัมค่ะเอาโทษค่ะ500กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ300กรัมค่ะน้ำนะคะครึ่งถ้วยค่ะแบะแจ50กรัมค่ะน้ำมันพืชนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็มีถั่วกวนนะคะ500กรัมค่ะในส่วนของถั่วกวนนี่นะคะเรากวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็อธิบายเรื่องถั่วกวนเราจะมาดูในเรื่องของการทำไส้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราอธิบายถั่วกวนท่านผู้ชมควรเป็นแล้วรับรองได้นะคะเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมควรเป็นนะคะในเรื่องของการทำถั่วนะคะนี่สำหรับในส่วนของไส้งาดำเนี่ยนะคะในส่วนของงาเนี่ยมันจะมีน้ำมันอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำมันที่เราให้ไปเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามันมากเกินไปท่านผู้ชมก็สามารถลดได้นะคะในส่วนของงาดำเวลาท่านผู้ชมซื้อมาถ้าเป็นงาที่ตักแบ่งที่ไม่ใช่เป็นถุงสำเร็จเนี่ยบางทีมันค่อนข้างที่จะมีฝุ่นละอองเวลาซื้อมาแล้วท่านผู้ชมสามารถที่จะเอางาดำใส่กระชอนแล้วเปิดน้ำล้างให้ฝุ่นละอองออกไปซะก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กระทะคั่วนะคะหรือจะใส่เตาอบเตใส่ถาดก็ได้เกลี่ยให้ทั่วอบให้เหลืองนะคะอบหรือคั่วงาเนี่ยให้สุกซะก่อนแล้วถึงจะนำไปบดค่ะบดให้ละเอียดบดก็จะใช้โถบดของแห้งเนี่ยบดให้ละเอียดถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีเครื่องบดก็ใส่ครกโขลกแต่ว่าละโขลกนี่มันจะเป็นน้ำมันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเตรียมในส่วนของงานนี้ให้ดีซะก่อนนะคะเวลาเราจะกวนก็กวนกับน้ำตาลน้ำแบะแซแล้วก็น้ำมันพืชน้ำมันนี่เราจะใส่ตอนท้ายเราจะเริ่มต้นด้วยการต้มน้ำเชื่อมค่ะก็คือน้ำค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลมาค่ะแล้วก็จะใส่น้ำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยแบะแซนะคะค่ะต้องเป็นน้ำเชื่อมก่อนนะคะวิธีการทำงาดำเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเราสามารถทำเองได้นะคะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมจะไปซื้อไส้งาดำที่เขากวนเสร็จเรียบร้อยแล้วบางตลาดก็อาจจะมีขายนะคะแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดบางทีมันอาจจะไม่มีเราก็ต้องทำเองอันนี้ใส่ลงมาเลยนะคะในส่วนนี้จะมีน้ำตาล300ค่ะน้ำครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็แบะแซ50กรัมหรืออาจจะถึง100กรัมก็ได้ถ้าท่านผู้ชมต้องการให้ในส่วนของไส้งาดำเนี่ยมันมีความเหนียวนะคะนี่ก็ต้องต้มให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่งาลงไปกวนค่ะในส่วนของถั่วที่กวนแล้วนะคะถั่วที่กวนแล้วนี่น้ำหนักเท่าไหร่คะ500กรัมค่ะค่ะ500กรัมนะคะหรือชั่งมาแล้วครึ่งกิโลนะถ้า500กรัมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ถั่วดิบเนี่ย250กรัมนำไปล้างให้สะอาดแช่แล้วก็นำไปนึ่งหรือไปหุงก็ได้ให้ถั่วนี่สุกนะคะแล้วก็นำไปกวนกับน้ำตาลทรายอีก250กรัมก็เป็น500กรัมค่ะถั่วดิบ250กวนกับน้ำตาลทราย250นะคะเวลากวนถ้าถั่วแห้งก็อาจจะเติมน้ำลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะพอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปค่ะก็จะได้ลักษณะของถั่วกวนนะคะอันนี้พอน้ำเชื่อมเดือดสักพักหนึ่งเราจะใส่ในส่วนของงาดำค่ะเอางาดำใส่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำไส้งา นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะทำได้เองนะคะในส่วนของงาเนี่ยพอโดนน้ำตาลนะคะโดนแบะแซนะคะนะคะเรากวนไปสักพักจะมีความรู้สึกว่ามันมีความเงาขึ้นมานะใช่ค่ะน้ำมันจากน้ำมันจากงามันจะออกนะคะนะคะในส่วนของงาดำเนี่ยนะคะถ้าหากว่าผสมงาขาวลงไปบ้างได้ไหมคะได้ค่ะงาดำเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแต่ว่าคุณค่าทางอาหารก็จะมากมากกว่างาขาวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการความนุ่มนะคะนุ่มลิ้นถ้าท่านผู้ชมก็สามารถที่จะผสมงาขาวลงไปได้ด้วยนะคะก็นำไปล้างแล้วก็คั่วโขลกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเหมือนกันค่ะนะคะ
เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะกวนให้แห้งแต่ว่าเรามีส่วนของงาดำที่กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูเดี๋ยวนุชจะได้นวดรวมกับอันนี้นะคะนั่นนะคะส่วนที่เรากวนไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าสีเป็นไงคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะตอบให้แทนท่านผู้ชมไงคะนะคะสีของงาเนี่ยจะเข้มนะคะค่ะแต่ว่ามีกลิ่นหอมของงานะคะสำหรับไส้งาดำเนี่ยนะคะเด็กๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันหยาบๆสักๆแข็งๆแต่ว่าคุณค่าทางอาหารนี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะชอบอันนี้งาดำปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เราแบ่งมานะคะประมาณงาดำ250เอ้ย500กรัมค่ะที่เรากวนไว้เรียบร้อยค่ะนี่ก็ถั่วรวมกับถั่วกวนใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมจะกวนรวมลงไปก็ได้นะคะกวนลงไปรวมก็ได้นะคะถ้าหากว่ากวนไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะที่จริงแล้วในส่วนของงาเนี่ยบางท่านถ้าไม่ชอบน้ำมันนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมันก็ได้คุณหวันค่ะนะคะเพราะว่าในส่วนของงาเนี่ยมันจะมีน้ำมันอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าในส่วนที่แนะนำนะคะอยากให้ท่านผู้ชมไม่ต้องใส่น้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองลงไปก็ได้นะคะใช้น้ำมันงาลงไปได้เลยนะคะแต่ลดปริมาณลงเพราะเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นนะคะในส่วนของงาที่กวนแล้วถ้าหากว่าเราไม่นำมาผสมกับถั่วเหลืองนี้จะใช้งาเฉยๆได้ไหมคะอาจารย์เกษยาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้นทุนก็จะค่อนข้างสูงเพราะงาราคาจะสูงแล้วมันไม่ได้ปริมาณไม่เหมือนพวกถั่วนะคะถั่วเวลานึ่งแล้วมันพองใช่ไหมคะแต่ว่างาเนี่ยเวลาคั่วเนี่ยนะคะมันยังว่าก็ฟูขึ้นแต่เวลากวนแล้วมันไม่ได้เนื้อนะคะค่ะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมใช้แต่งาอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเวลารับทานเนี่ยจะมีอาการสักๆที่ลิ้นนะคะเพราะว่าเป็นไฟเบอร์ที่เวลาที่เราถึงแม้จะนำมาบดแล้วอะไรก็ยังสากอยู่ใช่ไหมคะหยาบเนื้อของงาเนี่ยจะหยาบๆถ้าหากว่าเราได้นำมาผสมกับถั่วกวนเนี่ยนะคะก็จะทำให้นุ่มลิ้นขึ้นนะคะนุ่มนวลขึ้นเวลาที่รับประทานนะคะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะกำลังนวดงาดำกับถั่วเหลืองถั่วกวนนะคะถ้าเห็นตอนนี้จะยังไม่ค่อยสียังไม่ค่อยเข้มนะคะถ้าหากว่าถ้าทำทิ้งไว้สักคืนหนึ่งสีก็จะดำขึ้นนะคะค่ะตอนนวดใหม่ๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ายังเห็นสีของอะไรคะสีของถั่วอยู่นะคะค่อนข้างจะออกเหมือนเขียวๆค่ะดำๆเหลืองๆผสมกันเป็นออกสีเขียวๆนิดนึงแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมทิ้งไว้เนี่ยนะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะเหมือนจะมีที่ปั้นไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะลองเทียบดูนะคะอันนี้จะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าในส่วนของที่อันนี้ก็เขาก็เพิ่งผสมเมื่อตอนใกล้ๆเที่ยงนี่เองนะคะแต่สีก็จะเข้มขึ้นนะคะอันที่คุณหัวใจที่เป็นก้อนกลมๆ3ก้อนเนี่ยใช่ไหมเป็นไส้ที่ผสมกับถั่วแล้วนะคะแล้วก็พักไว้สักอันนี้สักประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็จะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะค่ะเมื่อยไหมคะอันนี้คือนวดอันนี้เรียบร้อยแล้วเราจะแบ่งชั่งน้ำหนักค่ะก็แล้วแต่แป้งให้นวดแป้งใต้ดีมั้ยได้ค่ะในส่วนของแป้งที่เมื่อสักครู่นี้นวดไว้แล้วนะคะแล้วก็พักแป้งเวลาที่พักแป้งหรือพักอะไรไว้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมควรที่จะหาผ้านะคะคลุมเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นของแป้งเนี่ยมันไปกับอากาศนะคะค่ะแล้วก็จะชั่งแป้งก้อนละ50กรัมนะคะในส่วนของไส้ก็150กรัม120ก็ได้ถึง150ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์นะคะอันนี้ในส่วนของตัวตัวเปลือกนะคะก็50กรัมนะคะค่ะแป้งจะค่อนข้างบางค่ะตัวไส้120ถึง150ขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์ค่ะสำหรับ120เนี่ยบางท่านเนี่ยจะต้องใส่ไข่แดงลงไปมันก็จะดูใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะกรณีเราใส่ไข่แต่ถ้าเป็นไส้งาเนี่ยมีความรู้สึกว่างามันเป็นของหวานถ้าเราจะใส่ไข่แดงลงไปก็ได้ถ้าบางท่านชอบแต่ถ้าบางท่านไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ในส่วนของไข่แดงถ้าท่านผู้ชมจะใส่ลงไปก็ต้องทำให้ไข่สุกซะก่อนนะคะเอาเลยค่ะเหมือนปั้นได้เลยค่ะจะได้ผักกินนะคะก้อนละ50กรัมนะคะอันนี้ในส่วนของไส้เดี๋ยวน้องก็จะชั่ง120กรัมแผ่เลยนะคะเดี๋ยวจะได้อัดใส่พิมพ์เข้าอกนะคะเพราะว่าวันนี้เราอธิบายค่อนข้างจะหลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่เริ่มทำน้ำเชื่อมนะคะทำเปลือกทำไส้นะคะการทำรูปร่างนะคะเอาละค่ะนี้
ในส่วนของการหุ้มไส้วันนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนของนิ่มค่ะนุ่มนวล นะคะตัวแป้งก็นุ่มเวลาเราน้อยค่ะรีบขอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูวิธีการอบด้วยนะคะอุณหภูมิวันนี้เราตั้งไว้เท่าไหร่คะการอบเปรี้ยวไหว้พระจันทร์เนี่ยเราจะอบไฟค่อนข้างจะแรงเพราะว่าถ้าเราหากเราอบไฟอ่อนอบนานในส่วนของไส้เนี่ยไส้มันมีน้ำตาลใช่ไหมคะค่ะมีถั่วกับน้ำตาลพอได้รับความร้อนเนี่ยมันมักจะพองจะขยายตัวมันเหมือนจะเดือดนะค่ะนะทำให้ตัวเปรี้ยเนี่ยเสียรูปทรงไปมันจะพองไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟแรงเวลาสั้นค่ะนะคะตั้งอีกสักสองลูกก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ทำรูปร่างเตรียมถาดเข้าอบนะคะถาดที่เราใช้อบก็จะเป็นถาดขอบตื้นเนี่ยนะคะขนาดประมาณสัก1นิ้วนะคะถาดที่เราอบคุกกี้อบแยมโรเนี่ยนะคะรีบคลึงเลยนะคะสำหรับพิมพ์กรณีถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะแตะนวลเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ให้ผิวมันลื่นนะคะถ้าหากบางทีเราไม่แตะนวลเลยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเหนียวๆแฉะๆนะคะเพราะฉะนั้นแตะแป้งนวลนิดนึงนะคะเอาละค่ะเราจะได้ช่วยกันห่อพอแล้วค่ะเอาละค่ะไว้ด้านข้างเดี๋ยวจะได้ห่อแล้วก็ทำรูปร่างนะคะสำหรับไส้งานะคะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ที่กวนไว้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำมันท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของน้ำมันจากตัวงานเนี่ยออกมานะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่เติมน้ำมันในส่วนนี้ก็ได้ก็ไปเติมน้ำมันในส่วนที่เรากวนถั่วนะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมต้องการจะเพิ่มน้ำมันเข้าไปเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ในส่วนของกลิ่นเนี่ยนะคะสำหรับงานนี่ก็มีกลิ่นอยู่แล้วถ้าท่านผู้ชมจะเติมน้ำมันงานลงไปก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคนทานเนี่ยถูกใจกลิ่นไหมบางทีมันจะแรงไปนะคะก็ลองดูนะคะสิ่งไหนที่ถ้าเราใส่ลงไปแล้วถ้าคนทานชอบมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางท่านมองบอกคนบอกว่าเฉพาะในส่วนของงาเนี่ยถ้ามีดมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นแรงแล้วถ้าเราเติมน้ำมันงาลงไปอีกนะคะมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นของกลิ่นเข้าไปนะคะสำหรับพิมพ์อันนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะเป็นพิมพ์มาตรฐานที่เขาทำเปรี้ยวไหว้พระจันทร์กันทั่วๆไปนะคะหลังจากที่เราแผ่เปลือกนะคะแล้วก็วางไส้ลงไปค่อยๆใช้ฝ่ามือสองข้างเนี่ยตะล่อมแป้งหรือดันแป้งให้มันพุ่งไส้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเปลือกเนี่ยค่อนข้างบางเพราะฉะนั้นคนห่อก็ต้องห่อค่อยๆไล่แป้งขึ้นมาค่อยๆไล่แป้งถ้าเรารวบทีเดียวบางทีเป็นไงคะแป้งมันจะไปอยู่ที่จุดๆเดียวแล้วบางจุดก็จะเป็นไงคะบางแตกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไส้ที่ค่อนข้างนิ่มเนี่ยจะห่อยากแต่ถ้าเป็นไส้โงยิ้งไส้ทุเรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งอยู่ตัวมันก็จะห่อง่ายถ้าเป็นไส้พวกเม็ดบัวงาดำเนี่ยนะคะห่อยากนิดนึงนะคะหลังจากที่ท่านผู้ชมนะคะห่อแป้งกับไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะอัดใส่พิมพ์ที่เราใช้ทำเปรี้ยวไหว้พระจันทร์ก็จะมีพิมพ์ไม้แบบเก่ากับพิมพ์ที่เป็นพิมพ์พลาสติกแบบที่คุณขวัญใจกำลังใช้อยู่เนี่ยนะคะค่ะแล้วค่ะขวัญใจจะได้อธิบายถ้าเป็นพิมพ์ไม้ท่านผู้ชมต้องระวังเพราะว่าพิมพ์ไม้เนี่ยนะคะเวลาเราอัดลงไปมันจะต้องเคาะซ้ายขวาแล้วก็ให้แป้งมันหลุดออกมาจากพิมพ์ค่ะขอที่เคาะด้วยนะคะนะคะแต่นี้ถ้าเกิดเราอัดไม่ดีไม่แตะนวลพิมพ์ไม่เคยโรยนวลแป้งที่อัดลงไปมันติดพิมพ์เคาะไม่ออกก็เสียไปเลยก็ต้องเอาออกมาปั้นใหม่แต่ถ้าท่านผู้ชมใช้พิมพ์ที่เป็นพิมพ์พลาสติกเนี่ยมันสามารถที่จะกดดันแป้งออกมาได้ค่ะนะคะคือขอใช่มั้ยได้ค่ะสามแรงแข่งขันค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันแย่งงานกันทำใช่ไหมสำหรับกรณีถ้าหากท่านผู้ชมใช้พิมพ์ที่เป็นพิมพ์ไม้นะคะเป็นพิมพ์สำหรับทำไหว้พระจันทร์ท่านผู้ชมก็ใช้แป้งนวลเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วใช้แปรงนะคะใช้แปรงสำหรับทาเนยหรือทาไข่ด้านหลังเนี่ยค่ะหัวใจใช้แปรงค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะใจเย็นเพราะว่าพิมพ์นี้เราเก็บมาค่อนข้างที่จะนานนะคะถ้าไม่ทั่วเนี่ยติดแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบนะคะเข้าไม่นานจะเข้าอบแล้วค่ะ
เป็นพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ต้องดูด้วยถ้าเป็นพิมพ์รุ่นเก่าพิมพ์จะค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเป็นพิมพ์รุ่นใหม่เนี่ยจะเล็กนะคะแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะต้องอัดลงไปให้ด้านหน้าของขนมติดกับก้อนพิมพ์ใช่ค่ะท่านผู้ชมกดเบาๆลายมันจะไม่ชัดเจนนะคะเวลาเข้าออกมาแล้วมันก็จะไม่สวยนะคะเอาเลยค่ะเวลาได้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็นำเข้าอบได้เลยเอาเลยค่ะสนใจเข้าอบได้เลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเต็มถาดเพราะว่าเวลาอาจจะสั้นนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ดูว่าหลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องมีการทาผิวหน้าด้วยไข่นะคะไข่ก็อาจจะเป็นไข่น้ำฟองก็ได้เฉพาะไข่แดงก็ได้แต่ถ้าไข่แดงก็จะเปลืองเปลืองนะคะบางท่านอาจจะใช้ไข่น้ำฟองตีให้แตกแล้วก็กรองด้วยกระชอนเพื่อเอาเมื่อไข่ขาวออกถ้าสีของไข่มันซีดไปท่านผู้ชมเติมน้ำเชื่อมไหว้พระจันทร์นะคะเติมไปนิดหนึ่งแล้วคนให้เข้ากันการเติมน้ำเชื่อมลงไปก็จะเพิ่มสีน้ำตาลลงไปหน่อยนึงแล้วน้ำตาลปีน้ำตาลน้ำเชื่อมเนี่ยว่าโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นไงคะมันก็จะโดนพอโดนความร้อนมันจะขึ้นเกรียมๆขึ้นมากค่ะนะตามขอบของพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะทำให้หน้าของขนมเปี๊ยะเนี่ยสีสวยขึ้นนะคะนี่ระหว่างรอคุณใจอบเนี่ยมันห่อต่อได้เลยนะคะในส่วนของตัวเปลือกวันนี้นะคะแป้งที่เราใช้จะเป็นแป้งสาลีชนิดเบา